ช่อง5ร่วมกับ UD Entertainment ชวนชมตีอ้วนชวนหิวพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับวันนี้พามาหาเจ้าเก่าที่จังหวัดกาญจนบุรี1ร้านถ้าเกิดมาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วอยากกินอาหารจีนกินติ่มซำกินหมูแดงกินนู่นนี่บางทีหายากคุณผู้ชมไม่ค่อยมีนะแต่ร้านเนี้ยอยู่คู่เมืองกาญมานานมากแล้วนะฮะห้องอาหารสบายจิตกินแล้วสบายใจอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไวรายการอื่นๆหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะแนะนำร้านกินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไปเลยแต่รายการเราเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมรู้เรื่องราวของร้านเก่าแก่แต่ละร้านเนี่ยว่าเขามีความเป็นมายังไงวันนี้มาอยู่ห้องอาหารสบายจิตกับพี่จิ๋มเจ้าของร้านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกี่ปีแล้วพี่อ้อจะ50ปีแล้วค่ะ50ปีอันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารจีนคู่เมืองกาญได้ไหมใช่ค่ะใช่ไหมจะได้ค่ะได้เลยเพราะว่านานแล้วเราอยู่นานแล้ว50กว่าปีแล้วสูตรไปเอามาจากไหนครับตอนที่พ่อแม่มาตั้งใจว่ามาทำร้านอาหารเลยค่ะเอากุ๊กมาจากกรุงเทพเลยค่ะโดยที่ไม่รู้จักใครในเมืองกาญอ๋อคือตั้งใจมาเปิดร้านที่นี่เลยใช่ค่ะญาติบอกว่าให้มาเปิดที่นี่แล้วก็เปิดเลยเอากุ๊กมาเลยมาเลยค่ะอ๋อแล้วก็มาทำเลยมาทำเลยค่ะผมดูในร้านนี่นะโอ้อาหารจีนคุณผู้ชมเนี่ยแล้วเปิดเมนูดูนี่นะเยอะมากเอางี้ก่อนเราแยกเป็นประเภทก่อนนะประเภทแรกที่แขวนบนตู้นี่มีอะไรบ้างฮะเป็ดหมูแดงหมูกรอบค่ะเห็นบอกเป็นเป็ดย่างนี่แบบว่าอบเลยนะฮะอบน้ำผึ้งค่ะอบน้ำผึ้งแล้วตัวน้ำนี่ใช้แบบเดียวกันป่ะฮะแบบเดียวกันหมดค่ะเป็ดตัวเท่าไหร่ฮะตัวละ460ค่ะเออไม่แพงคุณผู้ชมร้านนี้เขาติดป้ายเป็ดตัวละ460แล้วค่าราดก็50บาทมีเป็ดมีหมูแดงหมูกรอบเลยนะที่เราอยากกินติ่มซำติ่มซำก็30บาททุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็ยังมีอาหารภัตตาคารอีกอาหารภัตตาคารนี่เยอะมากนะกระเพาะปลามีไหมมีค่ะหูฉลามมีค่ะเต่าเฮือมีค่ะแล้วอีกอันนึงที่บอกว่ามาที่นี่ต้องสั่งพลาดไม่ได้เลยคือมีฮ่องกงเป็ดย่างกระเพาะปลาห้ามพลาดห้ามพลาดก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่อร่อยด้วยที่อร่อยค่ะเห็นบอกที่นี่เป็นภัตตาคารด้วยค่ะชั้นบนจัดเลี้ยงเรียบร้อยค่ะเห็นบอกที่นี่ทำโต๊ะจีนด้วยโต๊ะจีนค่ะเหรอฮะเริ่มต้นโต๊ะไหนฮะโต๊ะละ 1,400 1,500 1,600 1,700 ถึง 3,000 3,500 มีหมดสูตรเด็ดหลักๆเลยอย่างพวกน้ำซุปน้ำซุปอะไรมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไหมพี่เราจะทำสูตรของเราเองเลยค่ะไม่ว่ากุ๊กคนไหนจะมาแสดงว่าผมถามไปเขาไม่บอกเพราะมันลับมากนะบอกไม่ได้เลยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดอาหารเป็นเหลาเป็นเหลาเริ่มต้นจาก400ค่ะ400สมมติผมมาครอบครัว10คนมีค่ะเป็นเซตก็มี 2,000 ขึ้นไป 2,000 ขึ้นไปอาหารกี่อย่างอาหารก็6อย่าง7อย่างใหญ่บึ้มบึ้มโอ้บึ้มบึ้มเลยไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวค่อยบอกพี่กัดขออนุญาตชิมก่อนอันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมากเลยขอบคุณมากครับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าเปิดสายหรือเช้าก็ทนรอไว้จะปิดคำราตรีหรือบ่ายอยู่จังหวัดไหนตามไปแน่นอนเป็นร้านที่น่าแวะมากคุณผู้ชมนี่พี่จิ๋มก็จัดมาให้แล้วนี่เป็นบางส่วนนะผมว่าประมาณนี้ไม่ถึง 10% ของร้านเลยจริงๆเมนูเยอะมากมีเป็นร้อยเลยอ่ะเอางี้ลองมาฟังราคาก่อนคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยจริงเหรอหูฉลามหม้อนี้นะฮะ200บาทนี่200บาทนะฮะแล้วก็กระเพาะปลานี่น้ำแดงแบบนี้80บาทเขาให้อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าผมมาแล้วเขาให้อย่างนี้นะเขาขายอย่างนี้แล้ว80บาทนะฮะแล้วก็ตัวบักกุเต๋อ99บาทแล้วอยากกินดิ่มซำใช่ไหมน้องเข็นมาหน่อยนี่ติ่มซำก็จะเข็นมาให้เลือกสดๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะเขาจะเข็นมาร้อนๆอยากได้แล้วก็เลือกเอาเลยเนี่ยทุกเข่ง30ใช่ไหมไปยาวมือไปจับเองนะร้อนให้เขาคีบให้นะอย่าลืมเขามีเยอะมากสามารถเลือกได้เลยทุกเข่งทุกหม้อเนี่ยที่หยิบมาเนี่ย30บาทสุดยอดเรามาชิมกันดีกว่านี่เริ่มจากกระเพาะปลาน้ำแดงก่อนโอ้โหดูดิเราต้องชิมกระเพาะปลาก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไล่ไปหูฉลามนี่อุ้ยอร่อยกระเพาะปลาดีเลยน้ำแดงเขาดีมากแค่ไม่ต้องใส่ทิกโชเลยนะแต่ถ้าชอบเปรี้ยวก็ทิกโชนิดนึง
ร้านนี้ทำน้ำแดงได้ดีเนื้อกระเพาะปลาก็อยู่ในเกรดที่ใช้ได้นะถึงแม้จะ80บาทแต่โอเคนะหูฉลามเดี๋ยวจะดูว่าหูฉลามเนี่ยแต่ผมแนะนำนะหูฉลามไม่น่าใส่ไก่เข้ามามันจะดูแบบไม่ค่อยเข้ากันแต่อร่อยนะถือว่าดีฮะบากุเต๋99บาทโหอะไรเนี่ยแค่ค่าสมุนไพรก็ไม่คุ้มแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำอีกแบบเลยเป็นน้ำสมุนไพรเนาะจะหวานแล้วก็มีความเผ็ดร้อนเล็กๆไม่เยอะนะกระดูกหมูก็เปื่อยทุกเบื่อดีผมว่าดีนะแล้วนี่เป็ดย่างอบน้ำผึ้งเขาเราลองกินดูเลยนี่เอาแบบยังไม่ต้องจิ้มอะไรก่อนเลยนะก็คือว่าโอเคคุณผู้ชมบังเอิญบอกว่าน้ำราดไปแล้วแหละถ้ายังไม่ราดหนังน่าจะกรอบกว่านี้น้ำราดก็จะเค็มๆหวานๆพี่จิ๋มก็บอกหมี่ฮ่องกงเขาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเป็นสูตรโบราณแล้วก็มาปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่หมี่นี่แหละความหอมเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยจะรสชาติหวานหวานคนไทยน่าจะชอบอ่ะหอยจ้อหอยจ้อลูกเรา12บาทนะนี่ปึ๊บนี่เป็นหอยจ้อหมูเนาะมันขาดก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะส่วนตัวอื่นก็คุณผู้ชมก็เลือกเอาตามใจชอบไปนะเนี่ยเขาจะมีฮักเก๋า30บาททุกเข่งก็ได้อยู่โอเคคุณผู้ชมราคาแบบนี้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วคุณผู้ชมมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะผมชอบมากเลยกระเพาะปลาร้านนี้ทั้งถูกและอร่อยลองแวะมากินดูครับนะน้ำแดงกระเพาะปลาดีมากนะครับแล้วก็ราคาถูกมากมาเลยร้านสบายจิตนึกถึงอาหารจีนเวลามากาญจนบุรีก็มาร้านนี้เลยไม่ผิดหวังนะครับชอบอันนี้ชอบมาเมืองกาญครับอยากกินอาหารจีนเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบกระเพาะปลาติ่มซำนะฮะหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นอาหารจีนเนี่ยแวะมาได้ร้านนี้มีพร้อมรองรับชื่อร้านว่าห้องอาหารสบายจิตค่ะอยู่ตรงไหนครับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถ้าเรามาจงเทพก็ถนนแสงชูโตนะคะแสงชูโต54นะคะแล้วก็ยูเทิร์นมาก็จะถึงเลยค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะเปิดกี่โมงครับ7โมงกว่า8โมงอย่างนี้เราก็เปิดแล้วค่ะแล้วก็ปิดก็ 3-4 โมงเย็นแล้วแต่ลูกค้านะคะวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีกวักจนหิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์มอบให้ทางร้านได้ใช้1ลังด้วยร้านค้าคุณผู้ชมสนใจนะครับซื้อได้ที่แมคโครโลตัส 7-Eleven แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะฮะเดี๋ยวขอเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ไว้หน่อยครับตีกวักจนหิวร้านนี้ต้องมาลองครับซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทั้ง Shopee Lazada ต่างจังหวัดสั่งทางแอดไลน์โปรพิเศษ2ขวด159ส่งฟรีทั่วประเทศ